เหตุการณ์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าชาวเน็ตแชร์กันสนั่นเลยเพราะว่าร้านข้าวที่อยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาเนี่ยเหมือนมีแลนด์มาร์คใหม่เหมือนมีเน็ตไอดอลคนใหม่นะคะที่ไม่ว่าใครจะต้องไปร้านของป้าปิ๊กต้องแวะถ่ายรูปกับดาวรุ่งดวงนี้ค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้คือซุปตาเขาเขียวออกมาได้ไงอ่ะเออตอนแรกไข่มุกก็ตกใจว่าเอ้ยหลุดออกมาจากกรงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะน้องเนี่ยน้องกวางดาวตัวนี้หรือว่าเจ้าป๋องแป๋งเนี่ยนะเขาเนี่ยไม่ได้หลุดออกมาจากสวนสัตว์เพราะว่าทางสวนสัตว์ไม่ได้เลี้ยงไว้ค่ะน้องเป็นสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณนี้โอ้แล้วเขามาคงได้กลิ่นเพื่อนอยู่ใกล้ๆเออมีอยู่2 อย่างถ้าไม่ได้กลิ่นเพื่อนก็ได้กลิ่นอาหารเป็นไปได้ว่าอาจจะได้กลิ่นเพื่อนที่อยู่ในตู้แช่ไม่ได้อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ได้ค่ะสัตว์ป่าสงวนค่ะเออแต่ว่าน่าจะหอมผัดกระเพราของป้าปิ๊กมากกว่าเพราะว่าน้องป๋องแป๋งนี่นะมาหาป้าปิ๊กเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นเลยนะทุกครั้งที่มากินถั่วฝักยาวค่ะเอ้ยใช่พี่กิ๊งอ่ะเคยเข้าไปในเขาเขียวด้านหน้าเลยนะโซนแรกเลยให้ซื้อเลี้ยงใช่ไหมใช่ให้ซื้อถั่วฝักยาวเลี้ยงน้องมีแครอทด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในเขาเขียวมาแวะอยู่ร้านป้าปิ๊กเลยเพราะว่าเหมือนป้าปิ๊กบอกว่าน้องนี่นะเป็นกวางดาวค่ะที่เขาอาศัยอยู่บริเวณผืนป่าแห่งนี้แหละแล้วเขาก็แวะมาที่ร้านป้าเนี่ยทุกวันเลยมากินมานอนพอหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยคุณป้าเขาเปิดพัดลมให้ด้วยนะคะค่ะน้องป๋องแป๋งเนี่ยก็นอนสบายใจเฉิบเวลามีแขกมากินข้าวที่ร้านป้านี่นะน้องก็ทำหน้าที่ดีใครจะมาขอถ่ายรูปน้องก็ลุกขึ้นมายืนหน้ายืนตาให้เกาดูสิเชื่องมากใช่แล้วเป็นหมานะเออเชื่องจริงใช่คือไม่ว่าใครจะขอจับขอถ่ายรูปเนี่ยน้องป๋องแป๋งยอมได้หมดเลยได้หมดแต่น่าแปลกนะตรงที่ว่าเขาเป็นสัตว์ป่านะแต่ว่าเขาไม่กลัวคนเลยค่ะแปลกมากอืมแปลกมากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยเขายังบอกอีกนะป้าปิ๊กเนี่ยแกบอกว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะตั้งชื่อว่าตาหวานเพราะว่าน้องเนี่ยตากลมโตน่ารักแต่ปรากฏว่าเอ๊ะส่องดูอ้าวน้องมีจุ๋ๆอ่ะก็เลยขอให้ตั้งชื่อว่าป๋องแป๋งละกันน่ารักเชียวน่ารักตาหวานเป็นป๋องแป๋งนี่คนละโทนเลยนะตอนแรกนี่หวานแหววมาเลยนะสงสัยเขาส่องไปแล้วเจอป๋องแป๋งของน้องสองอันกลมๆก็เลยตั้งชื่อแต่ว่าทีเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องปรับตัวนะเพราะอ้าวอยู่ในป่าหากินเองถ้าอยู่ตรงเนี้ยกลัวคนเดี๋ยวไม่ได้กินเออได้อิ่มตลอดเลยอ่ะใช่ก็เลยเป็นพนักงานต้อนรับบ้านป้าปิ๊กเลยแต่ว่าป้าปิ๊กก็ยังแอบบอกนะคะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าป๋องแป๋งเนี่ยไปโดนอะไรมาเหมือนขาเจ็บเดินแล้วกระโผกกระเพกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไหว้วานเนี่ยแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยช่วยดูแลหน่อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลที่ร้านของป้านี่แหละค่ะน่ารักเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันได้อยู่ร่วมกันได้แต่อย่าอยู่ยาวนะเราเป็นสัตว์ป่านะเออเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวหากินเองไม่เป็นนะเพื่อนข้างในป่าคิดถึงเอาค่ะครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.